สรุปปมดาม่าครอบครัวแบทพิทและแอนเจลิน่าโจลีที่แตกหักถึงขนาดไม่มีลูกคนไหนอยากใช้นามสกุลพ่อกลายเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้งสำหรับปมรอยรลาวไม่จบสิน้นระหว่างอาดีตคู่รักนักแสดงระดับเอลิสอย่างแบทพิทและแอนเจลิน่าโจลีสองนักแสดงรางวัลอสการ์ค่าตัวหลักร้อยล้านที่ล่าสุดลูกสาวแท้ๆคนแรกของพวกเขาชายโลนูเวลโจลี่พิทตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลตัวเองเป็นโจลีอย่างเดียว หรือก็คือใช้นับสกุลของคุณแม่คนเดียวในวันเกิดครบรอบ18ปีของเธอแต่รู้หรือไม่ว่าก่อนหน้านั้นลูกๆของพวกเขาทั้งลูกแท้ๆแ,และลูกบุญธรรมต่างก็ทยอยออกมาประกาศตัวว่าเป็นลูกของแม่โจลี่เพียงคนเดียวตัดสายสัมพันธ์กับฝั่งพ่อแบบไม่เหลือเยื่อใหยเช่นซาฮารีมาลีวัย19ปีลูกสาวคนโตที่ทั้งคู่รับเลี้ยงมาจากเอธิโอเปียก็แนะนําตัวเองที่มหาวเทยรลไยว่าเธอชื่อซาฮารีมาลีโจลี ไม่ใช่โจอลี่พิทอีกต่อไปต่อมาก็วิเวียนมาเชลีนแฟนสาววัยสิปีที่เพิ่งมีข่าวว่าเธอแนะนําตัวเองในงานละครเวทีที่โรงเรียนว่าเธอชื่อวิเวียนมาเชลีนโจอลี่เรื่องนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ทําไมเด็กๆเหล่านี้ถึงไม่อยากใช้นามสกุลของคุณพ่อที่เป็นถึงนักแสดงรางวัลอสการ์กันละ่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อปี2016 หรือหลังจากที่แบดพิตและแองเจลิน่าโจลีแต่งงานกันได้เพียงสองปีโดยในปีนั้นอยู่ดีๆก็มีข่าวช็อกออกมาว่าแองเจลิน่าโจลียื่นฟ้องหย่าแบดพิตเนื่องจากแบดพิตใช้กำลังทำร้ายร่างกายเธอและลูกๆบนที่ยวบินส่วนตัวจากฝรั่งเศสไปลอสแอนเจลิสโจลี่ระบุว่าตอนนั้นแบดพิตเมาและมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากเขากระชากผมเธอทุบตีเธอและบีบคอลูกคนหนึ่ง เหตุการณ์นี้โจโลี่เล่าว่ามันเริ่มจากการที่เขาทะเลาะก,กับลูกคนหนึ่งก่อนจากนั้นก็เริ่มมีการใช้กําลังกันแบดพิทศาสตร์ไวัยและเบียร์ใส่ครอบครัวของเขาด้วยโจโลี่บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาใช้กําลังกับเธอแต่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้กําลังกับลูกๆอย่างไรก็ตามแบดพิทปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและหลังจากการสืบสวนตำรวจก็ไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆต่อแบดพิทแต่ในที่สุดสถานะความเป็นสามีภรรยาของพวกเขา ก็สิ้นสุดลงในปี2019โดยทั้งคู่มีสิทธิ์เลี้ยงดูลูกกันคนละครึ่งส่วนคนที่อายุ18ปีขึ้นไปสารให้ตัดสินใจเองคนใกล้ชิดของแบทพิทเปิดเผยว่าในระหว่างนั้นแบทพิทพยายามรักษาความสัมพันธ์กับตัวเขาและลูกๆแต่มันยากมากสำหรับเขาบางครั้งเขาก็แทบไม่มีโอกาสได้เจอลูกๆเลยความสัมพันธ์อันยแย่ระหว่างเขากับลูกๆเริ่มปรากฏให้เห็นครั้งแรก ในปี2020เมื่อแพ็กเทียนลูกชายบุญธรรมคนที่4จากเวียดนามโพสต์ข้อความสุขสันต์วันพ่ออย่างเจ็บแสบว่าสุขสันต์วันพ่อแดกคนเฮงสวยระดับโลกพร้อมกับโพสต์รูปแบดพิซขณะรับรางวัลอสการ์จากภาพยนตร์เรื่องวันยุพรอาชาอินฮอลลีวูดเขาเขียนต่อว่าคุณทําให้ผมเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าคุณมันเป็นคนที่น่ากลัวและน่ารังเกียจมากแค่ไหนคุณมันไม่เคยใส่ใจและเห็นใจลูกๆอีสี่คน ที่ตัวสั่นด้วยความกลัวทุกครั้งที่เจอคุณคุณไม่มีวันเข้าใจว่าคุณทำลายครอบครัวของเรามากแค่ไหนเพราะคุณไม่มีทางทำได้คุณทำให้คนรอบตัวผมเหมือนตกนรกทั้งเป็นคุณจะบอกตัวเองและบอกทั้งโลกว่ายังไงก็ได้แต่ความจริงจะปรากฏให้เห็นในสักวันหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อนๆของแบดพิตต่างก็ออกมาให้กำลังใจเขาก็อย่างล้นหลามและถึงแม้ว่าเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวจะจบลงไปแล้ว แต่แอ g เจลิน่าโ i e ีและแบดพิ t ยังคงมีข้อพิาพาททางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจลงกันไวชาโตมิราวาที่พวกเขาซื้อร่วมกันในฝรั่งเศสเมื่อปี2014อยู่เรื่องนี้สรุปสั้นๆคือโจลีอยากขายหุ้นส่วนของตัวเองและเริ่มกระบวนการเจรจาไปแล้วแต่แบดพิ t บอกว่าเธอทำแบบนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตจากเขาก่อนตามที่เคยตกลงกันไว้ในสัญญาแบดพิตจึงยื่นฟ้องโจลีฐานละเมิดสัญญาและบอกด้วยว่า คนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของโจลี่มีเป้าหมายที่จะฮุบธ,ธุรกิจที่เขาอุทิศชีวิตสร้างมันขึ้นมาฝ่ายโจลี่ยืนยันว่าเธอเคยเสนอขายหุ้นส่วนนี้ให้กับแบดพิทแล้วแต่เขาตั้งเงื่อนไขว่าเขาจะซื้อก็ต่อเมื่อโจลี่จะไม่ปีปากเรื่องความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นเงื่อนไขที่โจลี่รับไม่ได้และปัจจุบันศาลกําลังตรวจสอบว่าเอกสารสัญญาที่ระบุถึงเงื่อนไขดังกล่าวมีจริงหรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างแบทพิตและแอนเจลินาโจลีนั้นว่ากันว่าเริ่มสปาร์กการตอนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Mr. and Mrs. Smith ซึ่งตอนนั้นในปี2005แบทพิตยังคงอยู่ในสถานะสมรสกับเจนนิเฟอร์แอนนิสตันอยู่